สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำสเปรย์ไล่ยุงกันนะคะโดยวัตถุดิบง่ายๆที่หาได้จากบ้านเรือนเรานะคะเช่นตะไคร้นะคะแล้วก็มะกรูดนะคะแอลกอฮอล์วิธีการง่ายๆนะคะนำเอามะกรูดนะคะล้างให้สะอาดแล้วก็หั่นเอาแค่เปลือกนะคะประมาณ 4-5 ลูกนะคะตะไคร้ประมาณ 4-5 ต้นลักษณะแบบนี้นะคะนำมะกรูดและตะไคร้ลงไปหมักในน้ำแอลกอฮอล์นะคะถ้ามีการบูนอาจจะใส่ด้วยก็ได้นะคะถ้าไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรหมักไว้ 3-5 วันหลังจากนั้นให้นำผ้าขาวมากรองเอาน้ำนะคะบรรจุใส่ขวดสเปรย์แล้วนำไปฉีดพ่นภายในห้องเพื่อไล่ยุงและเพื่อเพิ่มความสดชื่นภายในบ้านนะคะเพื่อนๆลองทำใช้ดูนะคะสำหรับคลิปนี้แม่ไปขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ